วัสดีครับก็เป็นข่าวแทรกหน่อยนะครับว่าตอนนี้มันเกิดพายุสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่พัดเข้ากระหน่ำโลกเลยตอนนี้นะครับทำให้มีการเปิดของสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกเหนือนะครับค่อนข้างสูงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะเห็นว่าพายุเนี่ยรุนแรงขนาดนี้นะครับยิ่งดูถ้าเรามองภาพจากขั้วโลกเหนือใต้ปั๊บโอ้โหเห็นไหมแดงเฉียบหมดเลยนะครับแล้วขั้วโลกใต้แดงมากกว่านะครับอย่างที่บอกว่าแม้ขั้วโลกใต้จะเอียงไปหาดวงอาทิตย์แต่ก็ไม่ขนาดนั้นบางช่วงแรงขั้วโลกเหนือซึ่งมันเป็นผิดปกติมาดูตัวเพรสเชอร์เป็นแบบนี้ดูตัววิ่งนะครับตอนนี้ครับเราเจอแบบกระจัดกระจายกระจุยกระจายเลยนะครับเราเห็นว่าณตอนนี้นะฮะมีพายุพัดผ่านโลกเป็นละลอกละลอกละลอกนะด้านบนเส้น IMF ที่ผมบอกไว้นะครับก็คือว่านะครับเส้นธนาแม่เหล็กจักรวาลทิศตรงนี้ยังตรงอยู่นะครับพอเป็นตรงนี้ปั๊บเริ่มอาการโค้งกว่าด้านหน้ามันจะโค้งด้านหน้าได้แต่เมื่อมีพลังด้านในดันออกมาแล้วก็ชี้ชัดใช่ไหมฮะตัวโคลสลูปเป็นกลุ่มข้างหลังวงใหญ่มากเลยตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมเป็นละลอกเห็นไหมไปข้างหลังด้วยถามว่าตรงนี้มันมาจากไหนณตอนนี้ครับบางช่วงนะครับลมสุริยะเนี่ยถึงประมาณ800กับ500เมื่อกี้ยัง800อยู่เวลาที่ผมพูดภาษาอังกฤษไปนี่เหลือ500แต่ความรุนแรงหนักชัดเจนมาดูของ NASA Defense Medicine NASA ที่ทำผ่านเป็นระดับของเนี่ยยัง420กว่าอยู่เลยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่แล้วก็วันนี้การทดลองนะครับปล่อยนะครับยานอวกาศพุ่งเข้าชนอุกกาบาตนะครับซึ่งอุกกาบาตลูกที่แปลกมากมันมีแม่กับมีลูกโคจรรอบแม่นะครับแม่ร้อยกว่าเมตรลูกจะสิบกว่าเมตรถ้าจำไม่ผิดนะครับกระแทกให้เบี่ยงทิศทางไปพอระเบิดตัวลูกปั๊บแรงเหวี่ยงมันหายไปปั๊บตัวแม่ต้องเบี่ยงไปด้วยถามว่านี่เป็นการทดลองแบบเปิดเผยแต่ที่มาเข้ามาใกล้ๆประมาณ 30,000 กิโล 10 กิโลมีการยิงจรวดมิสไซล์หลายครั้งไปกระแทกอุกกาบาตไม่เปิดเผยทำไมเรารู้ล่ะก็ผมก็รู้ท่านเห็นนะครับพูดมากไม่ได้ไม่อดรู้คือเขาบอกมาทีนึงแล้วก็ดูจริงเราจับไกรวิตี้จับสังเกตที่เกิดขึ้นมาเอ๊ะตรงนี้ไม่มีฝนดาวตกทำไมอยู่มีการเศษไฟฝอยเลือดเกินแล้วไอ้อุกกาบาตตู้ที่ผ่านใกล้ๆมันหายไปไหนอยู่ๆมันจะหายไปจากจอเรดาร์หายไปจากรีพอร์ตนะครับ NEO โอเคก็แสดงว่าต้องมีการยิงจรวดไปทำลายจริงจริงจังๆแต่อันนี้ไปไกลมากนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ11ล้านกิโลเมตรอย่าลืมนะครับว่าอุกกาบาตที่มาใกล้โลกนะครับที่ใกล้กว่า5ล้านกิโลเมตรล้วนมีผลต่อแรงดึงดูดต่อสนามแม่เหล็กโลกทั้งสิ้นและยังพาฝุ่นอวกาศเข้ามายังโลกในฝุ่นอวกาศนี้มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคหรือมีแมงสาบพันธุ์ใหม่ก็ได้ท่านอย่าลืมว่าแมงสาบเป็นสัตว์อวกาศตามวิทยาศาสตร์ NASA ก็ได้ครับแมงสาบเป็นสัตว์อวกาศปีกแมงสาบตัวเท่าแมงสาบเลยนะถูกไหมครับใหญ่มากแต่บินไม่ได้ไกลเพราะในอวกาศกระพือเบาๆเข้าไปนู่นครับเป็นล้านกิโลแล้วท่านตัดหัวแมงสาบเก็บไว้ในขวดน้ำปิดผนึกวันดีคืนดีมันงอกเป็นตัวขึ้นมาใหม่ได้เอาแมงสาบใส่ขวดผมก็ติดไม่มีอากาศเลย 6-7 เดือนแมงสาบยังไม่ตายใครแมงสาบที่ซับเวย์นิวยอร์กคือท้องฟ้าใต้ดินท่อเก่าเนี่ยฮะที่เจอนะครับอายุ30ปี40ปีถ้ามันขึ้นได้ยังไงนะเอาทดลองเอาห้องแหละปั๊บไม่ถึงอาทิตย์ฟักเป็นแมงสาบใครอายุ30ปี40ปีฟักเป็นตัวได้เป็นสิ่งที่เรากำจัดไม่ได้นะครับงั้นก็แน่ใช่ว่าอันนี้เป็นสัตว์อวกาศเอเลี่ยนตัวจริงนะครับตอนนี้ถ้าดูจากรายงานของตัวองค์การ NASA โดดๆนะครับเราจะพบว่ามีการระเบิด CME นะครับมายังโลกเราถ้าโซลาร์แฟร์รังสีโลกเรา CME ไม่ค่อยโดดโลกเท่าไหร่ที่ผ่านมายังไม่มีโซลาร์แฟร์ตูมหรือ CME ที่มันโดนโลกจ่าๆยังไม่มีเพราะองศามันต่ำหมดนะอยู่ทางด้านซีกใต้พอมันระเบิดจากตรงนี้ปั๊บใช่ไหม
ออกทางนี้ออกทางนี้มั่งถูกไหมครับไม่ตรงๆโลกทางนี้ระเบิดด้านบนเฉียงด้านบนรังสีจะถึงแน่นอนกระจายแต่ตัวมวลที่เป็นชาร์จพาร์ติเคิลที่เป็นพลาสมาเนี่ยโดนเฉียดๆในวันไม่ใช่สามวันด้วยจะไกลไปเดี๋ยวนั่นตรงนี้นะครับเมื่อตอนประมาณ10โมง11โมงเนี่ยตรงนี้ผมตามไม่น่าฝาดนะเห็นเป็น40คือเหนือ40ใต้40ตอนนี้เหลือ20แล้วใช่ไหมฮะถนัดมันกระโดดมากส่วนตัวโปรตอนนั้นเนี่ยกระตึงร้อยเนี่ยที่ลมเนี่ยประมาณ400เองนะฮะงั้นลมสุยะขึ้นมาจากต่ำๆขึ้นมาไม่เท่าไหร่แต่ทำไมมีเพรสเชอร์มีแรงกดมีแรงกระแทกเยอะนะครับงั้นข้อมูลต้องบอกได้ว่าดาวเทียมคนละดวงกันนะครับที่สำคัญนะผมต้องหยุดภาพให้ท่านเข้าใจณตรงนี้นะครับมองดีๆเป็นวงภาพอันนี้คือแวนดันเบลเส้นตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้ากับดวงอาทิตย์ตรงหน้าตรงๆดวงอาทิตย์นะส่วนตรงนี้ครับขอบเขตตรงนี้มันอยู่อีกด้านนึงมันขยายไปปกป้องโลกเนี่ยถ้าเรามองว่านี่คือโลกใช่ไหมครับพลังงานที่มาด้านหน้าตรงนี้นะครับมาไม่เห็นชัดด้วยดูเข้าใจนะครับที่มาด้านหน้าตรงนี้นะครับคือตรงนี้ครับยุบตัวตรงนี้แต่เนื่องจากว่าพลังงานมาจากโลหิตที่มันเบาแต่อีกด้านนึงทะแยงมันใหญ่มันรุนแรงงั้นมันเลยต้องไปสร้างเกราะที่หนาตรงอีกด้านนึงแทนที่เห็นไหมฮะหายไปเลยเกราะมันหายไปเลยตรงนี้แทนและตรงนี้ก็มีพลังงานเข้ามาด้วยงั้นที่มันกระแทกมาไม่ได้ตรงมาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมฮะสีฟ้าอ่อนนี่เต็มๆเลยลองขยับไปอีกหนึ่งครั้งจะเห็นตัววงสองวงสามไหมยังไม่เห็นงั้นช่วงของนาทีที่ตีห้าห้าสิบหกโมงเช้าวันตอนประมาณบ่ายโมงเป็นประมาณนี้นะครับตีห้าสิบนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาเบลอยู่ตรงนี้ตัวหน้าดวงอาทิตย์ขอบสีฟ้าที่ไม่ใช่ไม่ตรงดวงอาทิตย์สีเขียวยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยไม่ใช่ด้านหน้าดวงอาทิตย์เฉียงๆแต่โลกเรานะครับสร้างเกราะตรงนี้มันบางตรงนี้มันตัวตรงมันอ่อนแต่ด้านข้างหนาด้านข้างหนาเพราะพลังมันมาแรงเนี่ยกำลังเผาตอนนี้ครับกำลังที่ท่านดูผมนี่นะครับเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นยิ่งท่านดูตรงนี้นะครับยิ่งชัดเจนมากมั้ยมาเป็นระลอกไปเรื่อยๆนะครับเน้นย้ำว่าทำไมถึงมั่นใจว่าไม่ได้มาจากคือเราพูดถึงว่าเส้น IMF สนามแม่เหล็กตัวเนี้ยเส้นผีถึงน้ำเงินเนี่ยยังตรงอยู่เห็นไหมยังตรงอยู่มันเริ่มโค้งตรงนี้แสดงว่ามีแรงดันทำให้โค้งด้านหน้าแวนดารันเบลนะครับอ่อนแอกว่าดวงอาทิตย์นะพลังด้านในนะฮะด้านในเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ระหว่างน่าจะห่างจากตรงนี้ได้ประมาณไม่ถึง 100,000 กิโลน่าจะไม่ถึงประมาณนะ 20,000 น่าจะประมาณ 40,000 กิโลเมตรถ้า1กิโลเมตรเนี่ยเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะมากดูเห็นมั้ยเป็นคลื่นเลยเป็นคลื่นไหลไปเลยงั้นท่านต้องเก็บตัวดีๆนะครับเรื่องของความไม่เสถียรเนี่ยมันชี้ชัดว่าตรงนี้มาจากอะไรก็ไม่รู้คือจริงรู้แต่ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีหลายทิศทางงั้นอะไรที่ไม่ชัวร์ไม่ฟันธงเพราะผมนั่งสมาธิไม่ได้ผมนิมิตไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามบางทีอาจารย์พระจารัตไอ้พลังตรงนี้นะครับน่าจะมาจากนะครับมาจากการระเบิดของดวงดาวหนึ่งคือที่เข้ามาใกล้บริเวณกับสองมาจากไทรกุรัมหรือกลุ่มดาวเนปาลมีส่วนด้วยนะครับอย่าลืมว่ามันมีพายุสุริยะจากนอกสุริยะจากนอกกาแล็กซี่เราเหมือนกันถ้าระเบิดรุนแรงนะครับการระเบิดของดวงดาวบางดวงที่ไทรกุรัมก็สามารถถึงใจกลางมิลกิเวย์ทางช้างเผือกได้การระเบิดถึงใจกลางของอโดรเมดาก็สามารถถึงมิลกิเวย์ทางช้างเผือกเช่นเดียวกันงั้นแต่ถ้าดวงที่ระเบิดเนี่ยมันเดินทางไกลข้ามกาแล็กซี่ได้เลยนะครับที่เรียกว่าอินเตอร์สเตลล่าไกลจริงๆงั้นวันนี้ก็มีการผันผวนเยอะถามว่าไอ้ตัวนี้ออกแดดได้ไหม
ต้องแยกระหว่างรังสีกับสนามไฟฟ้าครับก็ออกแดดได้ครับแต่ตัวนี้มันคือสนามไฟฟ้ามันก็มีผลเหมือนกันมีผลต่อสิ่งชีวิตมีผลต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งของเอ๊ะสิ่งของทำไมไม่ได้สิ่งของมันสามารถเก็บไฟฟ้าได้เหมือนกันไฟฟ้าถ้าผิดมีมากมีน้อยถูกไหมครับเป็นตัวแปรหมดผมก็บอกว่าเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตแล้วก็แน่นอนครับมันจะมีส่วนหนึ่งมาเติมเต็มพายุเติมเต็มเมฆก่อให้กระตุ้นให้เกิดเมฆจะเรียกว่าก่อนจะเป็นเมฆฝนนะครับต้องมีตัวไฟฟ้ามาช่วยทำปฏิกิริยาเคมีด้วยนะครับเมฆ2ก้อนนะครับสนามแม่เหล็กดึงดูดกันมาปั๊บไฟฟ้ามีส่วนประกอบด้วยนะในเมฆมีไฟฟ้านะในน้ำก็มีไฟฟ้าถ้าท่านคิดว่าน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าทดลองเอาท่อ PVC ขนาด4หุ่นยาวสัก1นิ้วเอ้ยสัก1ฟุตนะนะครับแล้วก็ถูกับหัวท่านเนี่ยถูนะครับเปิดก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลถูกับหัวปั๊บเอาท่อ PVC ที่ถูแล้วเนี่ยไปใกล้ๆน้ำที่เปิดไหลก๊อกน้ำแล้วดึงเข้าดึงออกแล้วดูซิว่าน้ำที่ตกตรงๆเนี่ยมันจะเป๋ไปเป๋มาไหมทำดูนะครับท่านใดทำแล้วมีคลิปมาให้ผมดูว่าท่านทำจริงที่สุดจริงแล้วผมมีรางวัลให้นะเพราะถือว่าที่เป็นนักศึกษาที่เรียนรู้จริงจังพี่ฝนเรียนลองดูนะท่อ PVC สีฟ้าสีขาวสีเหลืองเนี่ยเอาขนาด4หุ่นพอนะครับยาวสัก1ไม้บรรทัดเนี่ย30เซนเนี่ยถูกับหัวหรือถูกับผ้ากำมะหยี่ให้มันมีไฟฟ้าสถิตใช่ไหมถูไฟฟ้าปั๊บเนี่ยเปิดให้น้ำไหลแล้วก็เอาอันนี้ไปใกล้ๆดึงเข้าดึงออกอย่าให้โดนน้ำนะใกล้ๆแล้วกระแสแรงที่ตกลงเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงนักวิชาต้องทดลองต้องทำนะครับให้ลูกทำให้ดูก็ได้ไปบอกลูกสาวทำลูกชายทำก็ได้ณนะจุดนี้เวลานี้สนามแม่เหล็กปิดเรียบเป็นมังคุดเลยเห็นไหมครับเป็นกรีบมังคุดเลยเนี่ยเหนือใต้ปวดไปหมดนั่นก็บอกว่าไอ้กลุ่มดาวกลุ่มนี้นะครับ Planet X นะครับ Planet 11 12เนี่ยยิ่งมันเข้าใกล้โลกมากเท่าไหร่ที่พลของสนามแม่เหล็กมันยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นถามว่าที่ทำจะทันไหมเนี่ยจะตายข้อมูลมันไม่ตายทุกคนหรอกครับถูกไหมฮะแล้วถามว่าทันไม่ทันมันไม่ได้ตายคนเดียวจบโพชิปเกิดเน้นย้ำนะและการรุนแรงเรื่อยๆดีมันก็หนาทีใช่ไหมทีขึ้นเรื่อยๆจนเกิดโพชิปปั๊บโลกอาจจะมีการตลับปรับเป็นตำแหน่งใช่ไหมฮะอัพไซด์ดาวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นั่นคือตำแหน่งโลกจะไม่เหมือนเดิมนะฮะประเทศไทยจะไม่อยู่ระหว่าง5ถึง20องศาอย่างแน่นอนตำแหน่งประเทศไทยย้ำนะครับเบตงยะลาจะไม่อยู่ที่5องศาเหนือนะครับที่แม่สายเชียงรายจะไม่อยู่ที่20องศาเหนือต้องมีการเคลื่อนไปและผมเชื่อว่าจะเคลื่อนไปประมาณ50ถึง60องศาเหนือประมาณนั้นเรียกว่าไปอยู่แถวๆประมาณฮูเวอร์แดกไม่ฮูเวอร์แดกนะน้ำตกไนจาร่าประมาณนั้นนะครับให้เข้าใจเกรทเลคจะตั้ง5ที่ที่อเมริกาหรือไปแทนที่เดนมาร์กประมาณนั้นถ้าสวีเดนก็ได้อยู่ครับสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กประมาณนั้นนะแล้วมันไม่ใช่เกิดปั๊บหายนะกว่าจะชัดดาวลงตัวเนี่ยนะครับผมบอกว่ากินเวลาอย่างน้อยเป็น10ปีเป็นร้อยปีแต่เรื่องของน้ำกระฉอกอย่างเร็วก็2ปี2ปีน้ำกระฉอกคุณนั่งเรือเลยนะคุณโยกอยู่2ปีอะโลกไม่ได้แปลงนะโลกจุดแปลงแต่ว่าน้ำนะน้ำซัดไปซัดมาทุกทัศมันซัดแผ่นทวีซัดแผ่นดินก็เถื่อนด้วยนะคลื่นแรงๆเนี่ยตรงๆมันเนี่ยอย่างตอนที่ไปบรรยายเรื่องของภัยพิบัติน่าจะปีพ.ศ.2555นะครับที่ทัพเรือภาค3พังงาตอนนั้นก็ท่านอาจารย์ดร.อรงชุมสารก็ไปด้วยนะครับประมาณที่15โอ้โหคลื่นซัดแรงฝั่งตุ้มๆบ้านพักที่ฐานทัพเรือสะเทือนเลยนะครับแล้วตอนเช้ามาเห็นว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรก็มาบอกอ๋อมีทิ้งไหวครับเนี่ยตรงอันดามันพอดีเลยครับเนี่ยขึ้นไปมาหาผมนอนอยู่ถึงรู้เลยว่าขึ้นมาซัดต่างแรงมากไม่ใช่ปกติแล้วบ้านจะเทือนหน่อย
นี่คือแรงนะครับของคลื่นแผ่นดินไหวไม่แรง 4-5 ริกเตอร์แต่คลื่นมันกระแทกฝั่งบนบ้านกระเทือนเสียงดังขนาดเลยและถ้าโพชิน้ำขนาดไหนคลื่นมหาศาลถาโถมเข้ามามันไม่ใช่ม้วนเดียวจบงั้นจะเป็นที่หลบภัยที่ไหนก็ได้คุณต้องอยู่จนตายยาวไปเลยคุณจะกลับไปกรุงเทพกลับไปโคราชจะไปขอนแก่นกลับไปพังงาภูเก็ตไม่ได้แล้วไปอยู่แต่ซากปรักหักพังนะครับให้คุณเข้าใจตรงนี้ว่านะความตายเป็นสิ่งธรรมชาติถูกไหมครับแต่ว่าเราจะเลือกตายที่ไม่ทรมานนะทำมาหากินเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเตรียมแผนไว้ที่บอกใช่ไหมครับมีเวลาประมาณ30วันหลบได้เข้าที่หลบภัยอยู่เบตงขึ้นป่าประหาราก็ได้อยู่สงขลาพัทลุงโตนงาช้างก็ได้ใช่ไหมฮะหรือจะทางฝั่งสตูลมาทางฝั่งโตนงาช้างคนละเขากันเนี่ยเนาะข้ามมาพัทลุงก็ได้เนี่ยตลอดเนี่ยสันเขามาถึงเขาหลวงนครธรรมราชก็มีสุราษฎร์ธานีก็มีนะครับพังงาก็มีนะครับกระบี่ก็มีนะเรียกว่าสตูลตรังนะครับกระบี่พังงาระนองมีที่หลบหมดเว้นภูเก็ตที่เดียวที่ยากหน่อยนะครับแต่คุณมีเวลา30วันที่คุณจะไปแม่ค้าส้มตำไม่มีเงินไม่มีทองเล่นมือถือได้ก็ดูแผนที่ Google Earth ตรงไหนนะมันสูงกระดก100เมตรการเตรียมความพร้อมอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเพราะเน้นย้ำว่าเหตุการณ์กระทั่งผมเรียกว่าหลุมยุบดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ปกติอยู่แล้วมันแรงแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทางฝ่าย New World Order นะครับหรือเป็นติดพยายามใช้เรื่องของสงครามต่างๆมาด้วยแล้วตุลาคมนี้มีโอกาสเกิดสงครามเต็มรูปแบบสูงนะครับจริงๆนั่นก็เสียระดมพลกันยาใช่ไหมครับงั้นช่วงประมาณ3เดือนคือตุลาถึงธันวางั้นเดือนมกราคมกุมภาหลังฤดูหนาวน่าจะเกิดการรบใหญ่คือประมาณไม่เกินเมษาหน้าถ้าเอาแง่ของการเตรียมความพร้อมนะงั้นการเตรียมทหาร1ล้าน2แสนคนครั้งละ 300,000 คนมาฝึกดีไม่ใช่เรื่องธรรมดาทหารหลักมีอยู่แล้วที่เป็นโปรเฟสชันนอลนี่เกณฑ์ใหม่เพราะว่าไม่ใช่รบกับยูเครนกับยูเครนโทษทีครับยิงแท็กติกลูกเนี่ย 3-4 ลูกก็เรียบหมดแล้วไม่ทำเพราะก็ไม่อยากฆ่าคนแต่ทางว่าทุนนิยมอันนั้นไอ้จักรวรรดิเก่านะครับอังกฤษกับอเมริกาต้องการสร้างทุกคนชิงความเป็นเจ้าโลกเหมือนเดิมสร้างเงื่อนไขทุกที่กระทั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ปลุกปั่นที่มีการวุ่นวายไปหมดดีเรียกกฎหมายมั่วไปหมดนะครับแล้วก็สื่อก็ยังต้องอยู่แบบนั้นจะว่าไปเราขาดความเฉียบขาดก็ได้นะครับถ้าเราเฉียบขาดปั๊บนั่นคือถ้าตัดแขนทิ้งมันก็พิการเนาะรักษาไปก่อนมันก็ลาไปลามารักษาได้ทีนึงก็ถามว่าตอนนี้ผมมองรัฐบาลมันก็พยายามรักษาร่างกายไว้ไม่อยากตัดเงินทิ้งไปนะครับงั้นคนรักษาปั๊บมันเชื้อแล้วก็เลยดื้อขึ้นลงอย่าหลงกับการเมืองทองคำดีที่สุดนะครับเงินแต่สู้ไม่ได้แล้วก็เรื่องของรถยนต์ผมเน้นย้ำนะมีคนถามว่าทำไมผมใช้รถดีเซลเหมือนเดิมผมดีเซลอย่างเดียวครับนะครับถ้าเป็นไฮบริดมีดีเซลโอเคถ้ามีตังก็ซื้อแต่รถไฟฟ้าอันตรายอย่าไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปั๊บนะตอนนี้เนี่ยพลังงานเข้ามาแบบนี้เกิดไฟฟ้าช็อตเกิดนะพายุสั่นไฟฟ้ามาปั๊บรถพังลมแรงถูกลบบดสตาร์ทไม่ติดทำไงครับตายไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเป็นน้ำมันยังใช้ต่อได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีน้ำมันก็ได้แต่ว่าช่วงเหตุการณ์นี้คุณต้องถอดกุญแจออกและถ้าเกิดว่ารู้รถจริงๆปั๊บแบตเตอรี่ถอดออกดีที่สุดไม่ให้ไฟเดินเลยเห็นไหมครับแต่อย่างน้อยต้องปิดแก๊สรถอย่าสตาร์ทรถถ้ารถสตาร์ทอยู่ปั๊บพลังงานไฟฟ้าพวกนี้เข้ารถปั๊บทุกอย่างพังหมดไหม้หมดอันตรายมากๆเลยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอยู่ตัววัดไฟฟ้าที่มีไว้เพื่อเตือนว่าไฟฟ้ามีมากในชั้นบรรยากาศรอบๆตัวเราเน้นย้ำนะครับก็สุดท้ายนะครับก่อนจบก็คือว่ามหาภัยพิบัติภัยกำลังเกิดขึ้นไปเรื่อย
มหาภัยพิบัติภัยคือภัยที่ใหญ่มหาศาลไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียวนะมันมีหลายครั้งแต่มันเกิดแบบสุดโต่งมากกว่าปกติถึงเรียกว่ามหาภัยพิบัติภัยแค่ภัยพิบัติภัยก็แย่แล้วนี่เป็นมหา1รุนแรง2ยาวนานเหตุการณ์พวกนี้ที่ผมพยายามพูดทุกวันอาจารย์ทุกวันผมหวังว่าจะเป็นเครื่องเตือนใจท่านทั้งหลายให้เห็นสัจธรรมว่าทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราตายอย่างสงบไม่แต่อย่างทรมานและถ้าไม่ตายได้เอาประสบการณ์ที่มองเห็นไปสั่งสอนลูกหลานหรือเขียนบันทึกให้คนรุ่นหลังไว้ก็จะดีที่สุดพุทธคริสต์อิสลามทำตามหลักการคำสอนของศาสนานั้นผมเชื่อว่าบุญที่ท่านทำนะครับจะทำให้เทพดาฟ้าดินที่ท่านนับถือในศาสนาท่านมาชี้นำท่านให้รอดปลอดภัยจากอันตรายน้อยที่สุดไม่มีที่ไหนบนโลกนี้ที่ปลอดที่ไม่มีภัยพิบัติเกิดเลยแต่มีคือภัยน้อยภัยมากภัยน้อยภัยมากปฏิหารสามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าปัญหาไม่เกิดขึ้นล่ะจะทำอย่างไรงั้นการเตรียมความพร้อมนั้นต้องเตรียมแบบว่าถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงพีคสุดๆหรือสุดโต่งเรารอดรอดได้ไหมรอดถ้ามันเกิดไม่ถึงสบายใจถ้าคุณประมาทเตรียมการแบบเล่นๆพอภัยมาเกินปั๊บทางการบอกว่าขอโทษครับผมคาดการผิดไปที่ญี่ปุ่นสร้างกำแพงกันสึนามิเนี่ยขอโทษที่คาดการผิดไปคิดว่าคลื่นจะไม่สูงเกินนี้คิดดีๆครับนะครับอย่าโทษใครนะครับต้องดูเป็นหลักคุณธุรเดชสวัสดีครับคุณธัญญาคุณสมบัติคุณก้อยคุณมูมูคุณสมบัติคุณสุริยาโน่นหอมฟ้าขึ้นไม่ตกครับแต่ก่อนไปครับไปหลังเขาใหญ่นะปัจจุบันเขาหลักฝนตกงานเขาหลักที่พังงานนะครับที่ทำให้ผิดเนาะเขาหลักคุณถกคิดสวัสดีครับดูคำถามคุณประเสริฐที่อยู่เชียงรายนี่เองนะครับคุณสายพินนะครับบางแคอยู่ตกเตรียมตัวนะครับมาพูดเรื่องฝนปั๊บก็เน้นย้ำว่ายังไงพายุก็กระหน่ำเข้าเรานะครับในท่านต้องหลบน้ำท่วมดีข้อมูลนะวันนี้เดี๋ยวจะตกข่าวเล็กก็เล็กไปเอาใหญ่ดีกว่านะหรือว่านี่ดูรู้เรื่องผมจะบอกท่านนะครับจะเห็นเส้นหลักๆนะครับ1 2อันนี้นะครับก็คือเส้นของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งคุมพายุ5ลูกอันนี้เป็น1ใน5ลูกนะครับจะมีโนรูมีรูไม่มีรูตามมาอีกหลายอันงั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ว่าหูเป็นความกดอากาศต่ำที่มหาศาลคุม5ทวีปวันนี้27นะครับก็ง่ายขึ้นฝั่งที่ดานังกับเวทางประมาณนั้นดานังกับเวคงดานังเป็นหลักนะครับแล้วก็ต่อมาเข้าลาวนะครับทางด้านสารวันทางทุ่งไหหินน่าจะสารวันมากกว่าว่าอยู่ทางด้านใต้นะครับสารวันเนี่ย27เอาเที่ยงคืนเข้า28เห็นไหมขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วอิทธิพลเห็นไหมร่องขนอากาศนี่นะฮะนี่ยาวไปนู่นเลยเนี่ยหลังผมอีกเนี่ยเพราะว่าคือถ้าเกิดผมทำภาพเลยปั๊บเนี่ยท่านดูทางมือถือจะไม่เห็นไม่ชัดเลยเอาภาพใหญ่ไปก่อนนะฮะงั้นความกดอากาศไม่มีตรงนี้นะเห็นไหมนี่ก็ร่องใหญ่เห็นแนวโน้มนะฮะมันเคลื่อนที่เข้าเบงกอลแน่นอนนะครับไปหาอินเดียแน่นอนตอนเที่ยงกี่โมงโทษดีครับตอน9โมงเช้า28อุบลมันจะเดินไปแล้วน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมเพราะน้ำฝนตกระบายไม่ทันรอการระบายแต่คงรอนานหน่อยนะครับของชีมูลเตือนแล้วพี่มายก็ท่วมไปแล้วอ่ะดูไปครับมาดูตอนเที่ยงบ่ายสองเอาตอนเที่ยงคืนดีกว่าง่ายดีโทษครับเที่ยงคืนมันพุธต่อพฤหัส
กรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ตราดจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีงดนะฮะศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วนะครับนครราชสีมาไม่รอดไม่รอดมาถึงเที่ยงวันคร่าวๆนะประมาณเที่ยงวันวันที่28อิทธิพลยังตกอยู่นะครับความกดอากาศนี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่เห็นไหมฮะเมื่อมันอยู่ในร่างความกดอากาศโอเคมันลดจากซูเปอร์ไทฟูนนะครับมาเป็นดิเพรสชันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นร่องความกดอากาศต่ำทั้งหมดนี่ลมแรงหมดน้ำฝนเยอะหมดนี่คือวันที่28นะครับมาดูเที่ยงคืนต่อระหว่าง29-30ยังอยู่เอาเป็นว่านะครับพรุ่งนี้คืนนี้เริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วครอบคลุมตั้งแต่ลำปางลงมานะครับลำปางลงมาถึงประจวบคีรีขันธ์ถึงสุราษฎร์ธานีครอบคลุมเยอะนะครับส่วนทั้งในอีสานก็แน่นอนครับตั้งแต่ขอนแก่นยโสธรนะครับหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมเนี่ยลงมาทั้งภาคนะครับมันโดนทั้งภาคนะครับเป็นแต่ว่าช่วงตาพายุเนี่ยนะครับที่ผ่านอำนาจเจริญนะครับที่ผ่านนะฮะผ่านวชิรดีไปทางยโสธรทางร้อยเอ็ดเนี่ยโดนหนักหน่อยมหาสารคามนครราชสีมาอาจจะดูบางหน่อยแต่หนักหมดหลังคาบ้านดูดีๆนะครับของจะปลิวเยอะพวกป้ายต่างๆดูดีครับพวกถ้าท่านมีร้านค้าขายของตั้งไว้นะเอาเล็ดหน้าบ้านเก็บดีๆลงจะแรงนะครับนี่คือ30นะครับมาตามที่ประมาณเที่ยงๆยังมีนะแต่ว่าลมไปมากตกทะเลไปไว้ที่อันดามันไปเข้าไปก่อเข้าอินเดียได้นะครับเนี่ยอินเดียแล้วนะครับอินเดียแล้วแต่ครับปัจจัยแต่ตรงนี้ก็ยังมีมาสมทบต่ออีกเห็นไหมฮะมวลเมฆมวลน้ำยังมาต่ออีกงั้นเรื่องของฝนเรื่องของน้ำเอา30ต่อวันที่1ยังอยู่วันที่1ต่อวันที่2ตรงนี้เข้ามาใกล้เข้าที่ดันหนักอีกแล้วนะครับอันนี้ขึ้นบนภาวะอากาศต่ำประมาณตอนเที่ยงวันที่1เห็นไหมฮะฝนยังอยู่มาเที่ยงคืนวันที่1ต่อวันที่2ฝนยังอยู่กระจายที่ภาคเหนือบ้างเขาตามความกดอากาศแต่ร่องใหญ่ยังอยู่นะร่องใหญ่ยังกว้างเหมือนเดิมในความกดอากาศใหญ่ทั้งหมดยังมีความกดอากาศย่อยมาตามแล้วมีความกดอากาศสูงแทรกมาเป็นบางช่วงมาดูเที่ยงคืนวันที่2เห็นไหมฝนยังอยู่มาดูเที่ยงคืนวันที่3 3ต่อ4ก็มีฝนนะนี่4ตุลาแล้วนะเห็นไหมครับมันดูวันที่เดี๋ยว3ต่อ4มันดูวันที่4ต่อ5 4ต่อ5นะครับมาดู5ตุลาตอนเที่ยงยังมีฝนกระจายอยู่5ตุลาตอนเที่ยงมาดู5ตุลาตอนเที่ยงคือมันเข้าวันที่6เขาใหญ่เขาเขียวนะครับงั้นถ้าเกิดใครเขาเขียนปั๊บลำตะคองน่าจะมีน้ำเยอะนะตอนนี้นะครับผมมองลำตะคองแล้วก็เรื่องของพี่มายชีมูลเหมือนกันนะครับต้องมีน้ำเยอะมาดูตอนเที่ยงวันที่6ตะวันออกเห็นไหมครับเนี่ยตราดจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับบางส่วนของปราจีนบุรีบางส่วนของสระแก้วเที่ยงคืนวันที่6ยังมีอยู่ออกพรรษาแล้วไม่ใช่ฝนหยุดตกนะครับยังไม่หยุดตกณตอนนี้ดูจากการผันผวนของความกดอากาศต่ำนะครับรอบอากาศจะผันผวนของสนามเอ็กโรปั๊บเนี่ยณตอนนี้ผมเองส่วนตัวนะที่ดูศึกษามามีความเชื่อว่าฝนน่าจะตกถึงประมาณ10มกราคมปีหน้าดูซิว่านะครับปลายพฤศจิกายนต่อธันวาคมเนี่ยมันจะแค่ไหนณตอนนี้ข้อมูลตอนนี้
ก็บอกทีไปแต่ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับอยู่ๆมีตัวแปรข้างนอกเปลี่ยนแปลงปั๊บ1หนักขึ้นกว่าเดิมหรือยาวกว่าเดิมหรือ2อาจจะน้อยลงต้องขึ้นอยู่กับว่ามันมีตัวคาตาไลซ์มีตัวแปรอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเผื่อคืนนี้ทีนึงนะครับเขาคอแดดออกนะครับอำเภอเมืองแพร่พื้นที่ล่าอากาศแปรปรวนฝนตกบ้างหยุดบ้างเช้ามีเวียนหัวไม่แน่ใจเพราะสนามแม่เหล็กครับนะครับที่ผมบอกเลยนะชุมพรก็มีเขาแล้วครับเขาชายแดนนะอย่างเนินอย่างถ้าชุมพรท่าแซะเนิน643ครับครับนะดูความสูงที่เกิน500เมตรชุมพรอยู่ได้ครับตากใบนะฮะขึ้นสุขีรินนะครับตากใบดีสุดนะครับบาราลาสุขีรินตากใบนะครับมีใครถามตากใบก็เป็นอยู่เนี่ยนะครับเกือบที่สี่อากาศเล่นน้องปลายแดกจ้าโอเคครับคุณจังฉายประจวบนะครับคุณอรัญญาอ๋อขอบคุณครับตากใบอาทิวาสคุณปณิยะนะครับคุณธนคมเห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ได้สมอลเล่เดี๋ยวว่าระบบมีการตัดสัญญาณ Wi-Fi ยังดีอยู่ข้อมูลไม่หมุนมันกระเตื้องเป็นเพราะอะไรเอ่ยตัวอื่นโอเคมีการเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้แฮงดื้อมีสองกรณีวิเซอร์ปีชีปากไม้แล้วต้องฟีดดาต้าไม่ปล่อยดาต้ามาไม่ให้คนตกใจกระหนกเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนตัวที่มีเขามีน้ำใช่ไหมอันนี้เราลอกคลื่นยิงเส้นไอเอ็มเอฟนะครับน้ำเงินเนี่ยโหชัดเจนไปให้ว่ามันผันผวนยึดยืดหลายแนวเหลือเกินไม่แน่ใจว่าเครื่องแฮงไปเพราะอะไรนะครับข้อมูลตรงนี้ถูกปิดแก้หรือเปล่า1ตัวอื่นยังไปได้อยู่ยังมีการเคลื่อนไหวสะบัดแรงมากโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกบัตรพยานกระจายข่าวให้คนเตรียมพร้อมด้วยเขาเชื่อไม่เชื่อช่างเขาเราแค่หวังที่กับเขาเรากระจายข่าวไปเราบอกเขานะครับอย่างน้อยเราได้บุญแล้วนะครับถ้าเขามีบุญเขาก็จะฟังเราแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมถ้าเขาบุญไม่ถึงอาจจะไม่ฟังเรานะครับอาจจะไม่เชื่อเราก็แล้วแต่ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียสามีหลานก็ไม่จำเป็นที่เชื่อเสมอไปเพราะแต่ละคนมีบุญมีกรรมต่างกันสวัสดีครับ